ยอดไปหาที่หลังนอนหลังเฮ้ยไม่เทียบข้างนี้ล่ะข้างนี้พี่ขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงละถึงละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เลยครับนี่เหยียบปูนเลยเหยียบปูนเลยครับเหยียบปูนเลยเหยียบปูนเลยเหยียบปูนไปเลยครับเหยียบปูนไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆครับพอถึงฝั่งแล้วใจเย็นๆครับโอ้แจ้งว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณบนศาลาการเรียนของวัดโพธิ์ประไคนะครับด้วยความอนุเคราะห์ของท่านเจ้าอาวาสนะครับพระครูปลัดพิจารณ์ท่านได้เมตตาให้นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับขึ้นมาพักอยู่บนศาลาการเรียนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบนะครับว่ามีผู้ใดสูญหายหรือไม่ช่วงนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทั้ง3หน่วยนะครับทั้งมูลที่พุทธสวรรค์หน่วยกู้ภัยยุทธยามูลที่ร่วมกตัญญูนะครับช่วยกันเช็คผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายทั้งหมดว่ายังมีขาดหายอีกหรือไม่นะครับนั่นหนึ่งดีเลยเดี๋ยวได้เอาให้จะเกิดกับการเอียงครับเอียงของของทุ่นเราขึ้นไปเยอะหรือว่าเยอะไหมผมว่าไม่ทราบจำนวนเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ผมก็ไม่รู้ว่าแทนนั้นรับได้น้ำหนักรับได้กี่คนนะอันนี้มาทำอะไรกันพี่มาทอดผ้าป่าโรงเรียนครับทอดผ้าป่าให้โรงเรียนใช่วัดตะลันใต้อ๋อมาจากจังหวัดอะไรพี่จากบุรีรัมย์ครับอ๋อทั้งหมดในที่เราลากมาทั้งหมดกี่โป๊ะพี่เป็นเรือ1แล้วก็เป็นแพ2แพเล็ก1แพใหญ่1ผมอยู่แพใหญ่แพสุดท้ายคือแพที่คว่ำอ๋อแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรพี่มีคุณป้าคนนึงครับเป็นลมแต่ว่าก็วันนี้ก็ปลอดภัยแล้ว